มีท่านใดอยากแสดงความเห็นก็ขอรีเทิร์นนะครับเพื่อจะได้เสริมเพิ่มเติมกันครับก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่มาลงพื้นที่มาพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลสำนักท้อนนี้นะครับก่อนที่เราจะลงมาเนี่ยทางท่านผู้จัดการแผ่นดินนะฮะได้เชิญกรมที่ดินนะฮะกรมป่าไม้แล้วก็สปก.นะครับ ได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็หารือถึงปัญหาและการดําเนินการที่ผ่านมาทั้งหมดครับซึ่งทางหน่วยงานก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่าเรื่องราวเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับบางส่วนสอดคล้องกับที่ทางลุงสินได้ชี้แจงให้พวกเราได้ทราบไปนะครับบางส่วนมีความเห็นทางกฎหมายที่ยังอาจจะยังไม่สอดคล้องกันนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับในเรื่องของสภาพและการดูแลของพื้นที่ดังกล่าวนะครับและหน่วยงานที่จะต้องดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปก็คือต้องเกิดความชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายและก็ข้อเท็จจริงนะครับทีนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่เราฟังจากที่ลุงสินได้แจ้งกับพวกเราทุกคนในที่นี้ผมเชื่อว่าก็คงเป็นลูกหลานของ ที่ลุงสินบอกว่าอยู่มาตั้งแต่ก่อน2422ครับอาจจะเป็นรุ่นไหนก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นหลานนะซึ่งก็คาดหวังว่าทุกคนอยากจะมาฟังว่าความคืบหน้าของเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าลุงสินบอกว่าไปหลายหน่วยแล้วฮะแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าทางผู้จัดการเรียนเองเนี่ยตั้งแต่ที่ลุงสินยื่นเรื่องไปปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจ นะครับในเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพราะว่ามันย้อนกลับไปตั้งแต่มติครม.2514แล้วมีมติครม.ทับเข้ามาอีกมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกามีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายนะก็เกี่ยวอำนาจของกรมที่ดินอำนาจของการเป็นที่ราชพัสดุเกี่ยวข้องกับทางกรมธนารักษ์พื้นที่นะครับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะทราบข้อเท็จจริงนะครับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้จัดการแผ่นดินนะครับวันนี้มาฝากมาอยากที่จะฟังความเห็นของท่านว่านอกเหนือจากที่ลุงสินซึ่งเป็นผู้แทนของท่านได้แจ้งข้อเท็จจริงมาแล้วมันจะมีข้อเท็จจริงอื่นไหมนะครับจากผู้แทนของท้องถิ่นก็ดีผู้แทนของท้องที่ก็ดีนะครับหรือจะมีท่าน พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะให้ความเห็นซึ่งข้อคิดเห็นวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อการที่จะเข้าไปพิจารณาถึงความเป็นมาของเรื่องนะครับอย่างที่ท่านรองเลขาธิการได้กล่าวไว้แล้วนะครับถ้าหากว่าจะมีท่านใดนะครับที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขออนุญาตที่จะช่วยชี้แจงครับไม่ทราบว่าพระคุณเจ้ามีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมครับ สักหน่อยไหมหรือว่าใครที่อยู่ทันเหตุการณ์ในยุคนั้นอยากจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครับเชิญครับแนะนำตัวได้ครับท่านผมขออนุญาตนะครับผมอดิเทพจริยเวทวัฒนานะครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางอยู่บ้านฉางตั้งแต2506เป็นรุ่นหลังมาครับแต่ก็ทันหลวงพ่อหอมนะครับ ก็ต้องกราบเรียนแทนคนรุ่นใหม่ไว้ต่อเนื่องมาว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่สนามบินอุตภเปามากระทั่งอิตาลีบอร์ดแล้วก็มาถึง EEC เนี่ยประชาชนมาอยู่บ้านฉางเนี่ยมากขึ้นประชากรแฝงเยอะขึ้นสาเหตุประชากรแฝงก็เพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะย้ายชื่อที่อยู่มาเพื่อมาอยู่ที่นี่โดยตรงพื้นที่เนี่ยยังไม่เป็นโฉนดนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะปักหลักแหล่งได้แท้จริง แล้วก็ทําให้เขาทํากินได้ลําบากในเรื่องของการทํากินนะครับโดยตรงกับการมาพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ไปทํากิจการมารับจ้างนะครับก็ไม่สามารถที่จะกู้เงินธนาคารได้หรือว่ามีความมั่นคงในอาชีพนะครับได้เขาไม่เชื่อมั่นเพราะฉะนั้นก็คนรุ่นหลังเนี่ยขาดความเชื่อมั่นที่จะมาอยู่บ้านฉางถ้าคนรุ่นหลังขาดความเชื่อมั่นที่มาอยู่บ้านฉางแล้ว ประชากรแฝงก็จะมากขึ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะไม่ประสบผลสําเร็จตามที่รัฐบาลได้วางไว้ก็ฝากให้ให้
ข้อนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอความเชื่อมั่นที่จะต้องได้รับโฉนดที่ดินในอนาคตต่อไปครับครับขอบพระคุณครับคือก่อนมาเราก็ทำกันบ้านกันมาก็พบว่าตลอด 20-30 ปีเนี่ยทางจังหวัดระยองก็พยายามหาทางช่วยเหลือเคยมีประชุมเคยมีอะไรกันมาหลายรอบจนกระทั่งจังหวัดระยองก็รวบรวมเป็นข้อมูลคือท่านต้องเข้าใจว่าจังหวัดก็คือมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่ว่าในตัวกฎหมายที่มาบังคับกับเรื่องนี้มันอยู่ที่หน่วยอื่นแต่จังหวัดก็พยายามทำเป็นผู้ประสานงานที่ดีเพื่อส่งแล้วมันตั้งแต่ปี2550บาทผมขออนุญาตเรียนถามทางท่านในอำเภอเผื่อจะให้ข้อมูลอะไรได้เพิ่มครับขอบคุณครับกับเรียนท่านรองเลขาธิการสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะครับผมจิรศักดิ์ตับประจวบครับนายอำเภอบ้านฉางจริงแล้วอยู่บ้านฉางสองรอบนะครับรอบแรกก็ตั้งแต่2545ครับก็ได้ยินเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาอยู่อีกรอบนึงก็ตั้งแต่ปลายปี58จนปัจจุบันเรียนว่าที่ดินตรงที่ได้พูดถึงนั้นนะครับเราเองก็มาอยู่กันก่อนมาอยู่กันก่อนแล้วก็มีกฎหมายมาตามเพราะฉะนั้นขบวนการของหน่วยราชการก็ต้องว่าไปตามหน่วยราชการแต่ทุกครั้งนะครับเราก็มีความทุกข์กังวลร้อนใจแทนพี่น้องประชาชนเพราะว่าบ้านเมืองยิ่งพัฒนาเท่าไหร่ความมั่นใจมันยิ่งถอยลงว่ามันจะไปทันเขาไหมมันจะนั่นเขาไหมยิ่งจะเป็น EC ด้วยมันจะมั่นใจได้ไหมว่านี้ทำได้ทำไม่ได้อะไรแล้วก็เกิดความลักลั่นทางด้านกฎหมายอยู่นะครับหลายรายได้ตัวอยู่วันนั้นก็ตั้งหวังว่าคณะที่ทางท่านอดีตท่านกำนันศิลป์กิรติยาคมเนี่ยท่านได้ต่อสู้มาเนี่ย40กว่าปีละทีนี้คนรุ่นหลังถ้าไม่ทันรุ่นท่านเนี่ยนะครับคนรุ่นหลังก็จะขาดเชื่อมโยงเลยนะครับเราก็ท่านก็มีความกังวลไว้ว่าให้มันจบรุ่นท่านได้ไหมเนี่ยเจเนเรชันท่านได้ไหมถ้ามารุ่นต่อมาเนี่ยรุ่น30-40ปีเนี่ยบางทีมูลเหตุหลักฐานอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเพราะนั้นก็มีความกังวลทุกครั้งที่ไปมีการประชุมเราก็หยิบยกนำเรียนทุกครั้งเลยนะครับทำหนังสือถึงทางราชการเราก็ส่งต่อราชการส่งไปที่จังหวัดส่งไปตามหน่วยงานต่างๆที่ท่านได้ปรากฏอยู่นะครับทั้งสำนักนายกทั้งตัวเมื่อท่านนายกมาตรวจราชการก็ได้นำเรียนตรงนี้โดยตลอดแต่ว่าด้วยไม่ทราบข้อจำกัดข้อราชการตรงไหนไม่รู้ว่าที่ก็น่าจะมากรุบรวมกันเป็นเคสแล้วก็พิจารณาแจงออกว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเริ่มยิ่งไม่มีความมั่นใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นก็มีความกังวลมากขึ้นก็ต้องฝากกับเรียนทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้เป็นที่พึ่งนะว่าถ้ายิ่งนานไปก็ยิ่งกังวลมากขึ้นในพื้นที่ก็เหมือนจะเสียโอกาสมากขึ้นทั้งที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มันมีโอกาสมากที่สุดเพราะว่ามีการลงทุนภาครัฐมากที่สุดใน EC ครับก็นำเรียนเพื่อปวดทราบครับครับขอบพระคุณครับในผมเรียนท่านว่าในจังหวัดระยองก็ไม่ใช่ตรงพื้นที่ท่านที่เดียวหรอกตรงอื่นแล้วก็กำลังทำอยู่มีเรื่องร้องเรียนอย่างเช่นที่เกาะเสม็ดเมื่อกี้เรียนท่านนายอำเภอไปที่เกาะเสม็ดก็จะเหมือนทั้งอุทยานทั้งธนารักษ์ทั้งชาวบ้านเข้าไปอยู่นะเราก็กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ช่วงนี้ก็เดินทางมาทางนี้บ่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เลยไม่เคยมาแวะที่สำนักท้อนนี่ครับก็มีโอกาสได้มาครั้งแรกผมคิดว่าเป็นปัญหาของความเจริญส่วนนึงนะพอมันเกิดความเจริญแล้วมันทิ้งระยะยาวมาบางทีมันก็ไอ้การบังคับตามตัวบทกฎหมายตามอะไรต่างๆมันก็กฎหมายมันเยอะมันก็เกิดปัญหาทับซ้อนกันบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็บางทีก็ใช้ระยะเวลาดำเนินการเนี่ย 4-50 ปีเนี่ยผมก็เห็นใจอยู่คนที่รู้เรื่องดีอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็หายไปบ้างแล้วนะครับแต่ความเจริญที่นี่เมื่อกี้ผมเห็นเลยผมก่อนจะเดินทางมาเนี่ยไปแวะปั๊มน้ำมันนะฮะเซเว่นอีเลฟเว่นท่านพนักงานพูดญี่ปุ่นได้นะฮะผมยังพูดไม่ได้เลยปรากฏว่ามีลูกค้าญี่ปุ่นมาซื้อเธอส่งภาษาได้สบายก็บอกว่าโอเคเนี่ยแสดงให้เห็นว่าโอ้ที่นี่เริ่มเจริญขึ้นแต่ในความเจริญมันก็จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันซึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันคิดพระคุณเจ้าว่ามีอะไรครับกับนมัสการครับ
็เจริญพรคุณโยมกมลธรรมนะเลขาแล้วก็คณะในวัดเนี่ยมันก็มีเหตุนะโยมแล้วก็รับเรื่องที่โยมเข้ามาเล่าให้ฟังเหตุของวัดพอวัดเข้ามาอยู่เนี่ยพระท่านก็เตือนเฮ้ยไปอยู่เนี่ยมีหลักฐานที่ดินหรือเปล่าบุกรุกหรือเปล่าอาตมาเคยไปเที่ยวทุดงก็โดนข้อหานี้ประจำบุกรุกเขตป่าสงวนแล้วคำว่าบุกรุกเนี่ยไอเราเป็นคนมีศีลเราไม่สบายใจเราผิดกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วนะมาบุกรุกป่าสงวนนะเมื่อ3เดือนที่แล้วสำนักพุทธก็มีหนังสือเวียนถึงทุกวัดให้แจ้งที่อยู่ในเขตป่าสงวนแล้วฟิกัดอะไรจำนวนเท่าไหร่ขออนุญาตแล้วยังจากป่าสงวนถ้าไม่ได้ทำซะว่าง่ายๆนะโยมนะนั่นก็คือความเดือดร้อนเอ๊ะก็โยมเขาถวายมาเราแล้วถวายที่ของท่านตรงไหนล่ะมีหลักฐานอะไรไหมอ้าวเราไม่มีหลักฐานเลยนี่แหละคือความเดือดร้อนของวัดคือไม่มีหลักฐานในที่ตนเองอยู่ถึงแม้บางที่เขาขออนุญาตได้แค่15ไร่ตามกำหนดของป่าสงวนว่าขออยู่นะฮะไม่ได้ให้เลยนะฮะขอได้แค่15ไร่ขอนะตั้งวัดแล้วโยมเขาถวายเพิ่มล่ะทำไงล่ะโยมก็ไม่มีหลักฐานที่จะถวายพระอาจารย์อยากถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ไปที่กัลปนาก็ไม่สามารถจะมีหลักฐานได้พอถวายแล้วโยมเกิดจากไปอยู่ที่อื่นปรากฏที่วัดหมดอีกทำไมหมดอ่ะเพราะไม่มีหลักฐานโยมเข้ามาอยู่แทนเอาละติพระจะทะเลาะกับโยมแล้วนะโยมเขาถวายวัดแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ฉันน่ะมาอยู่ถากถางเนี่ยฉันมาอยู่นานแล้วเนี่ยอ้าวเป็นเรื่องละโยมแล้วโยมกับโยมก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยที่ของฉันเนี่ยมาอยู่พ่อฉันเนี่ยตรงนี้ตรงเลยตัดตรงเลยมีต้นไม้มีอะไรพอต้นไม้มันหายไปแกไม่ค่อยได้มาดูไร่พ่อไปทำงานในกรุงเทพพอกลับมาทีอ้าวที่ฉันทำไมมันเฉียงไปอย่างนี้ล่ะที่ฉันทำไมเป็นเชิงพึ่งอย่างนี้ล่ะแล้วใครมาบุกรุกไม่มีหลักฐานอะไรโยมในเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรที่ไปฟ้องร้องกันแล้วเป็นไงทะเลาะกันเกิดขึ้นพอทะเลาะกันแล้วก็ไม่สบายใจมาเล่าใครเจ้าวาด นี่อาจารย์ที่ฉันจะหมดแล้วนะเมื่อก่อนมีอยู่20ไร่ตอนนี้ไปวัดแล้วเหลือไม่ถึง10ไร่เขาลุกทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเป็นสุขไหมโยมนี่แหละทุกข์ของประชาชนอีกประการหนึ่งนะที่ทุกข์ที่ว่าแหละไม่มีหลักฐานที่แน่นอนที่ระบุลงไปวัดก็เช่นเดียวกันไม่มีหลักฐานที่แน่นอนใครมาบุกรุกวัดได้ไหมได้เหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยหลวงพ่อหอมีที่ตั้ง200ฝ่าไร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่หรือไม่อาตมามาอยู่โยมเหลือไม่ถึง50ไร่นะนี่มันเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยที่ของเขาเขามาอยู่นานแล้วที่ของเขาอ่ะที่ของโยมว่าที่ของโยมแล้วฉันจะไปว่าไงฉันไปฟ้องร้องอะไรวัดแม้แต่ใบบปทก็ไม่มีเพราะไม่ต้องเสียพอไม่เสียก็เลยไม่มีใบบทก็เลยไม่มีไปยืนยันว่านี่เนี่ยฉันเสียที่ดินมานะฮะเพียงแค่ว่าเออวัดเขาไม่มาลุกหรอกบาปเขาไม่กล้าหรอกไม่อย่างนั้นนะโยมนะทุกข์มากนะโยมเจ้าหน้าอำเภอก็เอาวัดนั้นโดนวัดนี้โดนเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญหาเกิดเพราะความไม่แน่นอนเขตนะฮะของหลักฐานที่ไม่มีออกให้แล้วทุกวันนี้อาตมายังกลัวอยู่นะโยมนะท่านเจ้าหน้าอำเภอรู้ไหมว่าท่านเนี่ยบุกลุกป่าสงวนนะนิมนต์ท่านออกต้องออกไหมโยมอ้าวเขาบอกป่าสงวนเขาแผนที่ไม่ดูอาตมาก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปหาที่อยู่ใหม่แล้ว ไม่ใช่เรื่องย่อยนะโยมนะแล้วลูกวัดอาตมาจะอยู่กับใครอ่ะนะพระในวัดในเขตล่ะปัญหาก็เกิดก็ฝากโยมนะฮะว่าอะไรที่ถูกต้องและทำได้นะฮะก็ช่วยทำให้ไวหน่อยเพราะว่าชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนวัดก็เดือดร้อนแล้วก็การโกงที่ไปโกงที่มาเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแข่งชู้ถ้าเกิดยิงกันอีกฆ่ากันตายมันก็โศกนาฏกรรมก็เกิดนะฮะแล้วก็จะปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้นอย่างน้อยมีหลักฐานมีที่ดินเนี่ยเออเรายังสบายใจว่าวัดมีหลักฐานอย่างนี้แล้วนะนสสามนั่นเนี่ยได้นสสามนี่แค่นี้ใครมาอ้างมาลุกลานแล้วก็บอกนี่ไงนสสามของวัดอ้าวฟิกัดเท่าไหร่อ้าวโยมวัดเลยนะฮะเราก็ยังพออุ่นใจนะฮะขอฝากพระพุทธศาสนาโยมด้วยนะขอเจริญพร
ฝ่ายเลขาท่านพระคุณเจ้ามีประเด็นน่าสนใจคือตราบใดที่ยังไม่เกิดความชัดเจนเนี่ยข้อขัดแย้งก็เกิดถ้ามีหลักฐานมีเขตและชัดเจนไอ้ความขัดแย้งก็จะลดลงนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจลองไว้คุณเจ้าครับขนาดมีหลักโฉนดหมุดมันยังยกกันเลยอย่าว่าแต่ไม่มีเลยในเมืองเนี่ยยิ่งร้ายมีหมดโฉนดไปร้อยกลับมาดูทีเอ๊ะหมุดมันเข้ามาฟุตนึงแล้วขยับไปขยับมานะครับก็เดี๋ยวทางเราก็จะรับข้อมูลไปนะครับครับแนะนำตัวได้ครับเดี๋ยวขอเรียนท่านประธานในที่ประชุมท่านนายอำเภอท่านนายกบัญเจิดจิตเจริญนายกทัศนัยพระคุณเจ้าผมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับฟังวันนี้นะครับกับผมนายสุธาเห็นสะทนชาวบ้านคนบ้านฉางแล้วก็ร่วมเป็นคณะกรรมการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนมันน่าสงสัยฮะท่านประธานครับตั้งแต่วันที่มันไม่เจริญจนกระทั่งวันนี้ที่ท่านบอกว่ามีเซเว่นแล้วมีพนักงานพูดภาษาญี่ปุ่นได้เหตุการณ์นี้มาโดยลำดับมติครม.เมื่อปี2514จนกระทั่งวันนี้ปีพ.ศ. 2562 48ปีแล้วฮะในพื้นที่ประมาณ 40,000 ฟาไร่ตามแผนที่ทางอากาศที่ขีดเป็นวงไว้เนี่ยนะฮะแผนที่ฉบับนี้เนี่ยไปทุกหน่วยงานเลยฮะท่านประธานครับก่อนที่จะไปถึงท่านประธานเนี่ยที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินเราไปพบท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านไปนะฮะคือท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตที่ได้รับตำแหน่งแล้วก็คอยดูแลตามหนังสือที่เราร้องขึ้นไปเนี่ยต้องขอบคุณท่านประธานแล้วก็หน่วยงานที่ให้โอกาสแล้วก็ดูแลทุกสุขของชาวบ้านวันนี้เราคงไม่ทะเลาะกับใครแต่เราอยากจะเห็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดินกรมป่าไม้ทำอย่างไรให้ชุมชนชาวบ้านได้รับสิทธิที่พึงจะมีพึงจะได้ข้อที่หนึ่งโดยเฉพาะข้อสำคัญที่สุดตั้งแต่ปีก่อนประกาศครม.มาเนี่ย2514ขณะนี้ในพื้นที่ 40,000 ฝาไร่มีโฉนดแล้วก็นส3ที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยได้ไปแล้ว536แปลงในขณะเดียวกันที่เป็นสคที่ยังไม่ได้ออกเป็นเอกสารสิทธิ์สูงฝันนั้นคือนส3หรือโฉนดเนี่ยอีก202แปลงเอกสารเหล่านี้มีหลักฐานมันน่าสงสัยฮะท่านประธานว่าถนนเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นเป็นฝั่งหนึ่งตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดแต่ตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดตรงท่านกำนันชวลิตนั่งมีนส3กแต่ท่านรองมันไม่มีเอกสารสิทธิ์มันเกิดอะไรขึ้นฮะท่านประธานวันนี้เนี่ยเราพยายามจะช่วยเหลือรัฐบาลในเรื่องอะไรครับในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำคนก็เกิดความสงสัยตาสีตาสาที่ไม่มีความรู้ก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเนี่ยบ้านเนี้ยเอาเอกสารสิทธิ์ไปจำนองจำนันได้แต่พอมาถึงบ้านฉันฉันเกิดความเดือดร้อนฉันทำไม่ได้นี่คือความเหลื่อมล้ำที่เห็นอย่างเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นที่หนังสือไปถึงท่านประธานหน่วยงานของท่านประธานเพราะว่าเกิดความเดือดร้อนในเรื่องความเหลื่อมล้ำและสำคัญที่สุดจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจนกระทั่งณวันนี้รัฐบาลประกาศที่จะเป็นนครการบินมหานครการบินประกาศเรื่อง EC หลายต่อหลายเรื่องคนบ้านฉางคนระยองไม่มีใครคัดค้านให้การสนับสนุนรัฐบาลและก็จะบอกกล่าวว่าอะไรที่จะเกิดปัญหาขอให้ช่วยแก้ปัญหาให้เราจนกระทั่งวันนี้ปัญหาที่เราอยากจะให้แก้แล้วก็เป็นหน่วยงานองค์กรสำหรับของท่านประธานเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าจะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยผ่อนคลายลดลงบรรเทาให้กับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นจำนวนหลายร้อยคนครับท่านประธานเนื้อที่ตรงนี้เราได้รับหนังสือหลังสุดเนี่ยนะฮะท่านนายกในอำเภอบ้านฉาง5นายกสมัยท่านผู้ว่าสมศักดิ์ขออนุญาตผมต้องเอ่ยนามท่านผู้ว่าสมศักดิ์สุวรรณสุจริต
มีมติทำหนังสือไปถึงกรมที่ดินในฐานะตอนนั้นท่านผู้ว่าเป็นผู้ดูแลกำกับที่ดินของรัฐโดยมีคณะกรรมการมีนายกในอำเภอบ้านฉางทั้งหมด5นายกมีมติเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นสมควรเหตุผลที่เห็นสมควรเพราะคนเหล่านี้เป็นคนบ้านฉางรับรู้มาโดยตลอดว่าเป็นอย่างไรเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วหนทางในการแก้ไขก็คือกรมป่าไม้กับกรมที่ดินเป็นสองกรมเท่านั้นนะฮะไม่มีกรมอื่นมากกว่านี้แล้วครับวันนี้เราไม่อยากจะโทษว่ากรมป่าไม้หรือกรมที่ดินเราจะบอกว่ากรมป่าไม้กับกรมที่ดินโดยท่านเนี่ยเป็นคณะกรรมการเป็นคนกลางเนี่ยให้คุณทำยังไงให้บรรเทาความเหลื่อมล้ำบรรเทาความเดือดร้อนและให้เขาสามารถแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้ในภาวะที่รัฐบาลกำลังบอกว่าจังหวัดระยองโดยเฉพาะบ้านฉางกำลังเป็นมหานครการบินประเด็นก็คือว่าเมื่อจะเป็นมหานครการบินท่านประธานครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฮะฝั่งตรงข้ามถนน331อยู่จังหวัดชลบุรีได้มีดำเนินการเรื่องของ EC ที่ขมวดในพ.ร.บ.เมื่อปี60ว่าสามารถใช้ที่สปก.ดำเนินกิจการร่วมกับ EC ได้แต่พอข้ามมาฝั่งจังหวัดระยองมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะเหมือนกับที่ผมเปรียบเสมือนเมื่อสักครู่ว่าผมไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ท่านกำนันศิลป์มีโฉนดอยู่ในกันรั้วกำแพงเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันจะทำความเดือดร้อนและเกิดข้อกังขาประเด็นที่ผมจะกล่าวข้อสุดท้ายก็คือว่าเขากังวลว่ารัฐจะมาเอาที่ดินเขาคืนพอรัฐจะเอาที่ดินเขาคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเห็นสมัชชาคนจนที่ไปอยู่ที่ข้างทำเนียบแล้วยังไงฮะเกิดความกุลาหลเกิดการผลักดันกันจนกระทั่งรัฐบาลลงไปในพื้นที่จังหวัดอุบลก็มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดปัญหาอย่างนี้ฮะวันนี้อำเภอบ้านฉางภายใต้การนำของท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอเนี่ยรับฟังความเห็นและให้เป็นชี้แจงแล้วก็ส่งหนังสือไม่ใช่เฉพาะพวกเราอย่างเดียวนะท่านนายอำเภอก็รับหนังสือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาโดยลำดับนั่นหมายความว่าขณะนี้ความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมันเกินฝันที่เขาเนี่ยจะรับได้เพราะเขากลัวว่ารัฐจะมาเอาที่ดินของเขาคืนไปถ้ารัฐประกาศและเอาที่ดินของเขาคืนไปโดยมีหนังสือฉบับหนึ่งที่ท่านกำนันศิลป์เล่าไว้แล้วที่เห็นแย้งกันฮะว่ามติครม.เมื่อปี2525ตัวเนี้ยฮะให้ดำเนินการข้อ1ข้อ2ข้อ3ตามที่ท่านกำนันศิลป์ให้เอกสารทางท่านประธานไปเพราะฉะนั้นความกลัวตรงนี้เมื่อกลัวแล้วเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไม่กลัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้ฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราวิตกสิ่งที่เราคิดว่าความกลัวมันจะหายไปแล้วมันจะเกิดกลายเป็นความกล้าน่าคิดเพราะเขาเห็นว่าความเหลื่อมล้ำที่บ้านคนนี้มีโฉนดแต่บ้านฉันอยู่ติดกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่มาด้วยกันเนี่ยเล่นกันมาเนี่ยแต่ฉะไหนเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้เหมือนที่พระคุณเจ้าบอกอะฉะไหนมันถึงเป็นแบบนั้นพระยังเดือดร้อนเลยแล้วนับภาษาอะไรครับสำคัญที่สุดประเด็นสุดท้ายที่ผมพยายามจะผลักดันกับท่านกำนันศิลป์เนี่ยผมบอก